ทีนี้นะคะข้ามกลับมาดูที่บ้านเรานะคะมีการแข่งขันมวยสมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน22ปีนะคะซึ่งตอนนี้ทัพนักชกไทยนะคะก็การันตี2เหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียนะคะรุ่นเยาวชนนะคะไม่เกิน22ปีก็แข่งขันกันที่ไทยนี่แหละค่ะที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่วันที่18นะคะจะยาวจนถึงวันที่27ก็มีทีมมวยสากลไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทั้งหมด15รุ่นลงแข่ง15รุ่นแบ่งเป็นชาย9รุ่นแล้วก็หญิง6รุ่นนะคะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในฝ่ายหญิงรอบ8คนสุดท้ายมีนักชกสาวไทยขึ้นชก3คู่ด้วยกันค่ะคู่แรกนะคะมาในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะคะทิพย์สัจจายอดวารีค่ะเป็นนักชกยอดเยี่ยมจากรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเสื้อสีน้ำเงินนะคะก็เป็นนักชกยอดเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมาเจอกับชิเน่โพเรสค่ะนักชกจากฟิลิปปินส์ปรากฏว่าทั้ง3ยกนะคะเป็นทิพย์สัจจานักชกสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าชนะคะแนนเอกฉันท์เลยค่ะ5ต่อ0คะแนนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าแล้วเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ในรุ่นต่อมานะคะ57กิโลกรัมหญิงค่ะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะคะดาวรุ่งวัย18ปีเจองานหนักเลยค่ะเจอกับวิกตอริยาเกเฟเยวานะคะเต็งหนึ่งจากคาซัคสถานซึ่งทั้งคู่นัทนิชาเองก็พยายามที่จะสู้เต็มที่นะคะแลกหมัดกันดุเดือดค่ะนัทนิชาเนี่ยเสียเปรียบเรื่องช่องชกเป็นฝ่ายเดินหน้าทำคะแนนตั้งแต่ยกแรกแต่ว่าโดนนักชกจากคาซัคเนี่ยนะคะต่อยตักดักต่อยสวนหลายหมัดสวยมากนะคะพอเข้าสู่ยกที่2เนี่ยนักชกสาวไทยก็โดนหมัดซ้ายโดนหมัดขวาของนักชกจากคาซัคไปหลายครั้งจนกรรมการต้องนับ8นี่เลยจังหวะนี้เลยนะกรรมการนับ8เลยแล้วคุณอย่าลืมไปเจอเต็ง1แล้วน้องนันนิชาเนี่ยเป็นดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะพอยกสุดท้ายก็ยังเป็นนักชกจากคาซัคค่ะที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าพอครบ3ยกนะคะก็เป็นนัทนิชานักชกสาวไทยที่แพ้คะแนนไปแต่ถือว่าได้ประสบการณ์กลับมาก็แล้วกันค่ะปิดท้ายกันที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงนะคะพรทิพย์บัวป่าค่ะเสื้อสีน้ำเงินนะคะมีดีกรีนะเป็นเหรียญเงินยุทโอลิมปิกเกมในปี2018ล่าสุดเพิ่งจะได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2022ด้วยเจอกับนักชกจากอุซเบกิสถานนะคะราซิดาทาริโกวาค่ะซึ่งคู่นี้นี่พรทิพย์นี่แข็งแกร่งและประสบการณ์เหนือกว่าเยอะเดินหน้าออกหมัดครบ3ยกก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไป5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็การันตีทัพการันตีเหรียญทองแดงนะคะให้กับทัพมวยสากลไทยอีก1เหรียญด้วยกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นนักชกสาวที่ขึ้นชกนะคะวันนี้เป็นโปรแกรมของฝ่ายชายนักชกชายกันบ้างนะคะในรุ่น51กิโลกรัมค่ะธนรัตน์แสงเพชรนะคะจะเจอกับนักชกจากคาซัคสถานค่ะดานิยาลซาบิดนะคะส่วนในรุ่น54กิโลกรัมชายค่ะธนกรอ่อนแย้มนะคะเจอกับอิสลามโทโรเบฟค่ะนักชกจากคีกิสถานนะคะขยับมาที่รุ่น57กิโลกรัมชายค่ะสราวุธสุขเทศเจอกับเตอร์กันเบกไอมานคาริรอฟนะคะจากคีกิสถานนะคะและในรุ่น60กิโลกรัมชายอีก1คนค่ะภูทะเนศรอดสุขค่ะจะเจอกับโมโซคิสอิมมานซานารอฟนะคะจากคีซิกสถานนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับ3นักชกชายละกันนะคะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งของนักชกไทยนะคะกับการที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทัพเสื้อกล้ามชุดใหญ่แล้วก็ดูกันได้ที่อินดอร์แล้วก็หวังว่าโอลิมปิกเขาจะยังให้มีแข่งกันอยู่นะใช่เนี่ยเพราะว่าเหล่านี้แหละก็จะเป็นอนาคตของนักชกไทยที่จะไปแข่งขันที่โอลิมปิกเกมค่ะครับ